ิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับ Maserati Gran Turismo Focale รถสปอร์ตไฟฟ้า GT คันแรกของทางแบรนด์ที่ให้มาถึง3มอเตอร์ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน 2.7 วินาทีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดสำหรับรถสปอร์ตไฟฟ้าสัญชาติอิตาลีคันนี้ให้ฟังครับในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ Maserati Thailand หรือว่า Moderna Motor Works ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Sport GT คันแรกอย่าง Maserati Gran Turismo Focale นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับคันนี้นะครับที่ได้ไปวางขายที่ประเทศอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นการนำพวงมาลัยด้านขวาขายที่ประเทศอังกฤษแล้วส่งต่อมาที่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วภายในประมาณเกือบ2สัปดาห์นั่นเองนะครับซึ่งไลน์อัพรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Maserati จะใช้ชื่อว่า Focale พ่วงท้ายในรุ่นต่างๆซึ่งเป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่า Lightning หรือว่าสายฟ้านะครับหรือว่ารวดเร็วดังสายฟ้านั่นเองเดิมทีนะครับ Maserati Gran Turismo จะเป็นการผสมผสานระหว่างรถจากแทร็กนะครับนำมาถ่ายทอดสู่ท้องถนนและครั้งนี้ได้ผันมาเป็นไฟฟ้า 100% โดยใช้ว่า Gran Turismo Focale นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เรียกว่า E-Drive เป็นอินเวอร์เตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์เพื่อการส่งกำลังไฟฟ้าที่ดีขึ้นและทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่สูงขึ้นนั่นเองครับคันนี้ได้สถาปัตยกรรมการชาร์จแบบ800โวลต์มานะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ไฟฟ้าซิงโครนัสแบบแม่เหล็กถาวรถึง3ตัวหรือว่ามอเตอร์3ตัวนั่นเองที่1ตัวจะมีอยู่ด้านหน้า2ตัวด้านหลังนะครับสามารถส่งกำลังสูงสุด560กิโลวัตต์หากได้แรงบิดจากทั้ง4ล้อ All Wheel Drive จะสามารถรีดแรงบิดได้มากถึง 1,350 นิวตันเมตรหรือว่าเป็น Boost Mode นั่นเองครับMaserati Gran Turismo Focale คันนี้มีความคล่องแคล่วสูงเนื่องจากการออกแบบเขาพยายามจะให้ตำแหน่งแบตเตอรี่ไปอยู่ในอุโมงค์กลางรถมากที่สุดเขาใช้การออกแบบที่เรียกว่า T-Bone นะครับจะทำให้มีการกระจายน้ำหนักที่ดีมากขึ้นทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างที่ Maserati ควรจะเป็นและทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถต่ำมากๆซึ่งต่ำเพียง 1.35 มิลลิเมตรเท่านั้นครับส่วนเรื่องการควบคุมหรือ handling ในรถคันนี้นะครับทางแบรนด์ได้เคลมว่ามันชาร์ปหรือว่าแม่นคมมากที่เรียกว่า Razor Sharp Handling คือให้การควบคุมที่แม่นยำคล่องตัวและก็ให้ผู้ขับขี่มีความสุนทรีหรือว่าสนุกและสามารถหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาได้และมีความสุขมากที่สุดระหว่างขับขี่ Maserati คันนี้ได้อย่างสูงสุดครับสำหรับสเปค Maserati Gran Turismo Focale มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 92.5 กิโลวัตต์อัวร์สามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จ450กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ได้มอเตอร์มา3ตัวระบบขับเคลื่อน All Wheel Drive ขับเคลื่อน4ล้อกำลังมอเตอร์อย่างที่บอกไปครับสูงสุดอยู่ที่560กิโลวัตต์พละกำลัง761แรงม้าทำแรงบิดได้มหาศาลถึง 1,350 นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100สามารถทำได้เพียง 2.7 วินาทีและความเร็วสูงสุดคันนี้นะครับน่าสนใจมากๆนั่นก็คือสามารถไปได้สูงสุดนะครับ325กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับรองรับการชาร์จ AC 22กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไวดีซีได้สูงสุด270กิโลวัตต์และทางแบรนด์เคลมว่าหากชาร์จเพียง5นาทีจะสามารถมีระยะที่วิ่งได้ถึง100กิโลเมตรครับสำหรับการออกแบบภายนอกของ Maserati Gran Turismo Focale นะครับจะออกแบบมาให้มีน้ำหนักที่เบามากที่สุดโดยทาง Maserati ได้หากระบวนการผลิตใหม่โดยใช้วัสดุอลูมิเนียมทั้งคันประมาณ 65% ใช้แมกนีเซียมรวมถึงเหล็กนะครับที่ให้สมรรถนะสูงสุดเพื่อให้คันนี้มีน้ำหนักที่ดีที่สุดนั่นเองครับรวมถึงการออกแบบจะมีระบบที่เรียกว่า Leaning Edge Solution นะครับมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ขั้นสูงสุดเพื่อพร้อมให้ตัวรถสามารถวิ่งลงสนามแข่งหรือว่าลงแทร็กได้นั่นเองและจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของ Aerodynamic สามารถรีดอากาศได้มากที่สุดลดแรงต้านของลมทำให้รถวิ่งได้นิ่งนะครับแล้วเวลาใช้อัตราเร่งที่สูงเขาจะบริโภคไฟน้อยลงนั่นเองครับโดย Maserati คันนี้นะครับจะมีเสียงสังเคราะห์ที่นักออกแบบที่เขาจูนในตัว V6 จริงๆของ Gran Turismo นะครับได้มาทำเสียงซาวด์สังเคราะห์ให้กับตัว Gran Turismo Focale คันนี้ด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าเราจะได้ฟิลของ Maserati Gran Turismo อย่างที่มันควรจะเป็นในไฟฟ้าคันนี้นั่นเองครับต่อมาการออกแบบภายในของ Maserati Gran Turismo Focale คันนี้นะครับจะมีการออกแบบให้มีเอกลักษณ์ของ Maserati สูงสุดก็คือการมอบความเป็นอิตาเลียนอย่าง 100% หรือว่าเป็นการส่งต่อแพชชั่นที่หลายๆคนจะคุ้นเคยดีจาก Maserati ที่เขาทำมาได้ดีโดยตลอดโดยทางแบรนด์จะพยายามให้ข้างในมีความรู้สึกหรูหราแล้วสามารถนั่งได้สะดวกสบายนะครับแต่หากต้องการความไวนั้นทาง Exterior ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการดีไซน์อย่างสปอร์ตที่ลงตัวนั่นเอง
ดยการออกแบบภายในจะมีการบาลานซ์ระหว่างความปราณีตหรือว่า craftsmanship รวมถึงเทคโนโลยีในรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัวมีการใช้วัสดุอะคันธาราคาร์บอนไฟเบอร์หนังแท้แผ่นไม้รวมไปถึงวัสดุเส้นใยไนลอนจากขยะพลาสติกทะเลด้วยเช่นกันครับคันนี้นะครับได้หน้าจอกลางขนาด 12.2 นิ้วนะครับที่จะให้Futuristic Cockpit ที่จะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขับขี่อย่างครบถ้วนและมีข้อมูลเกี่ยวกับการนำลงไปแข่งในสนามด้วยนั่นเองครับคันนี้จะได้ระบบช่วยเหลือที่เรียกว่า Maserati Intelligent Assistant หรือว่า MIA ซึ่งทำงานร่วมกับ Android Auto OS และสามารถรองรับ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับแล้วในคันนี้จะมีออปชันให้เลือกนั่นก็คือ Head-up Display เพื่อให้เราสามารถโฟกัสไปในการขับขี่ได้อย่างสูงสุดมาพร้อม Pedal Shift ชิ้นใหญ่ตามสไตล์ Maserati ที่รับการถ่ายทอดมาจาก Ferrari นั่นเองครับทาง Maserati ได้ทำการพัฒนาเครื่องเสียงใน Innovation Lab แล้วได้ระบบเครื่องเสียงอย่าง Sonat Fiber 3D ทั้งหมด14ตัวส่งกำลังขับ860วัตต์ถ้าหากใครไม่พอนะครับสามารถติ๊กออปชันให้ลำโพงมีถึง19ตัวได้นะครับที่จะมีกำลังขับอยู่ที่ 1,195 วัตต์นั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่า Maserati Gran Turismo Focale คันนี้เป็นรถ GT ที่มาพร้อม4ที่นั่งนะครับหรือว่าเป็น 2+2 ที่จะทำให้สามารถนั่งเป็นครอบครัวหรือว่าสามารถชวนเพื่อนไปเดินทางไกลได้นะครับแล้วทางแบรนด์ได้ใช้สโลแกนว่า The Others Just Travel นะครับก็เหมือนเป็นการชิงว่ารถคันอื่นจะเหมาะสำหรับการเดินทางไกลเท่านั้นแต่คันนี้จะเหนือกว่าก็คือเราสามารถไปซิ่งและสามารถลงแทร็กได้อย่างจริงจังนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าสนใจเจ้าตัว Maserati Gran Turismo Focale รถสปอร์ตไฟฟ้า GT 100%สามารถเข้าไปจองได้แล้วที่ Maserati Thailand นะครับราคานำเข้า CBU จากอิตาลีเข้ามาขายในประเทศไทยราคาอยู่ที่ 12.9 ล้านบาทซึ่งได้เปิดรับจองแล้วหากใครอยากเห็นโฉม Gran Turismo Focale คันนี้ตัวเป็นๆ นะครับทางแบรนด์จะนำไปจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ปี2024ที่จะจัดขึ้นในวันที่27มีนาคมนี้อย่างแน่นอนในบูธ Maserati นะครับก็สามารถไปจองกันได้สำหรับคนที่สนใจและนี่ก็คือสรุปของการเปิดตัวครั้งนี้จากทางแบรนด์ Maserati ที่ผมนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตวงการเรื่องไฟฟ้าดีๆจากทางเรานะครับวันนี้ผมรถไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ